الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمدوعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแก่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านโดยทั่วกันนะครับความจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาลงวิธีกรท่านอื่นไว้นะอ้าวมามีชื่อผมในสัปดาห์นี้อีกก็แสดงว่าวิทยากรท่านอื่นอาจจะไม่ว่างนะฮะก็เลยจับผมเข้ามาในวันนี้นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับว่างอยู่ก็มาช่วยกันได้นะครับธรรมดาแล้วผมจะสอนเดือนละครั้งนะครับในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามความจริงนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยสอนมาตั้งแต่แรกเปิดดารุสลามเลยตั้งกับเรื่องต้นมาเลยนะฮะเรื่องตอฮาระเรื่องการอาบน้ำน้ำที่สะอาดน้ำไม่สะอาดนะตอนนี้เห็นคนที่เขาคำนวณก็บอก20กว่าปีมาแล้วนะฮะก็ยังอยู่ในเรื่องกลางๆนะฮะยังไม่ได้ท้ายทีเดียวก็คงอีกนานเหมือนกันแหละนะฮะเพราะฟิกซุนนะเนี่ยนะมันมีอยู่ประมาณ3เล่มเรื่องของอันนิกะห์เนี่ยอยู่ประมาณเล่ม1ไปปลายนะฮะยังไม่เสร็จเลยนะก็คงต้องใช้เวลาอีกนานเหมือนกันนะครับในเรื่องวันนี้คือเรื่องอัลคิตบะห์การมั่นหรือการจองนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของการมั่นการจองแล้วนะแล้วหัวข้อรองลงมาก็การหันเหจากการมั่นหมายและสิ่งที่จะติดตามมาวงเล็บต่อนะก็แสดงว่าเราพูดเรื่องมั่นหมายมาแล้วเป็นยังไงการจองมาแล้วเป็นยังไงทีนี้จองไปปล่อยเวลาระยะหนึ่งก็เอาเปลี่ยนแปลงอีกนะอาจจะเปลี่ยนโดยฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็แล้วแต่นะแต่ที่ดีแล้วควรเจรจากันก่อนนะครับนะทีนี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็มีหลายๆอย่างนะเดี๋ยวดูกันต่อไปแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ในประเทศอิสลามที่เขานำไปใช้เพราะหนังสือเล่มนี้คนที่รวบรวมหนังสือเล่มนี้คืออัสซัยยิดซาบิกซึ่งเป็นชาวอียิปต์แล้วก็เป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยในสมัยที่ไปเรียนอียิปต์เนี่ยไปเรียนแบบเรียนการสอนที่เก่าที่สุดนะเก่าคือหมายความว่าโยนกลับไปในศตวรรษที่7ไอ้17เขาฟื้นฟูขึ้นใหม่อัซฮัดในสมัยศตวรรษที่17นะในสมัยหลังๆเนี่ยเขาสอนกันในอาคารหรูๆนะแต่ว่าตอนที่หมายที่ผมไปเรียนเนี่ยคณะเนี่ยเขามาสอนในมัสยิดอัซฮัดนะโดยไม่มีกระดานดำนั่งล้อมรอบอาจารย์อยู่หนังสือก็เป็นหนังสือรุ่นเก่าๆแบบสมัยศตวรรษที่17นั่นแหละก็พอดีอาจารย์คนเนี้ยซัยยิดซาบิกเนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์ที่มาสอนอยู่ในนั้นด้วยผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายท่านที่ดังๆในสมัยนั้นสุไลมานดุนยาเชคมุสตอฟานะคนดังๆในของอาซัดซุนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสเรียนกับท่านนะแล้วก็ระยะหลังๆเนี่ยอาจารย์ดังๆเหล่านั้นก็ขยายไปสอนในซาอุในที่ไหนที่ไหนหลายที่นะเอาเราไปดูทัศนะของนิติศาสตร์อิสลามนักนิติศาสตร์อิสลามเขามีทัศนะยังไงบ้างและนักนิติศาสตร์อิสลามที่เราได้ยินชื่อคุ้นๆหูก็มีอยู่4ท่านนะที่เป็นอิมมาตุลมาซาฮิบคืออิหม่ามฮานาฟีคนแรกอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบาลี4ท่านเนี่ยเป็นนักนิติศาสตร์อิสลามที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในช่วง300ปีเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เนื่องจากหนังสือเล่มเนี้ยท่านอาจารย์ไซยิดซาบิกเป็นผู้ที่รวบรวมขึ้นเขาเรียกฟิกฮุสซุนนะห์นะฟิกฮุสซุนนะห์ก็คือฟิกที่เอาตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เอาตามมัซฮับฉะนั้นเมื่อหนังสือเล่มนี้มันเกิดขึ้นในอียิปต์ศาลของประเทศอียิปต์ในหลายๆศาลในประเทศอียิปต์ก็เอามาใช้ปฏิบัติกันนะครับว่าอะไรมันเหมาะสมนะในเรื่องว่ามั่นกันไปแล้วแล้วก็เลิกมั่นนะทีนี้เลิกมั่นเฉยๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่จะติดตามมาเดี๋ยวเราดูกันเรื่อยไปนะครับเขาบอกทัศนะของนักนิติศาสตร์อิสลามที่ใช้ดำเนินการตัดสินในศาลของประเทศอิสลามบางประเทศนั้นได้ดำเนินการตามมัซฮับฮานาฟีนะฮานาฟีอาจจะมีการยืดจุนอาจจะมีการกินกับปัญญาหน่อยนะครับเพราะว่าฮานาฟีเนี่ยพื้นเดิมเขาเกิดอยู่นู่นในอิรักนู่นแล้วในอิรักเนี่ยอยู่ห่างไกลจากแหล่งวะฮีวะฮีแหล่งวะฮีอยู่ที่ไหนอยู่ในซาอุใช่ไหมในเมืองมักกะเมืองมะดีนะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นกุรอาน114บทนะมีซูเราะห์มักกียะห์และซูเราะห์มะดานียะห์ซูเราะห์มักกียะห์คือซูเราะห์ที่ประทานลงมาก่อนนบีอพยพแต่ซูเราะห์มะดานียะห์นั้นถึงแม้จะประทานที่มักกะห์ก็ตีแต่หลังนบีอพยพถือเป็นมะดานียะห์หมดและนักวิชาการก็มาแยกว่ามักกียะห์นั้นจะพูดถึงเรื่องวันกิยามะห์พูดถึงเรื่องอะกีดะห์พูดส่วนมะดานียะห์จะพูดถึงข้อปฏิบัติต่างๆนะครับเป็นรายละเอียดนะจะเป็นอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นก็อิหม่ามฮานาฟีนี่อยู่ไกลจากแหล่งวะฮีมากนะเขาจึงมีใช้ในเรื่องของอะไรตาอะไรเป็นเกณฑ์นะครับแต่คนที่อยู่ใกล้ๆแหล่งวะฮีก็จะวะฮีเพราะเขาได้รับวะฮีอยู่ตลอดได้รับเรื่องของราวของอัลกุรอานอยู่ตลอดแต่อิหม่ามฮานาฟีอยู่นู่นอยู่อิรักซึ่งห่างไกลจากแหล่งวะฮีก็จึงมีความคิดอะไรตาอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงนะเช่นเวลาไปจองกันเนี่ยบางคนจองแล้วให้นู่นให้นี่ไปก่อนนะให้สร้อยไปสายหนึ่งให้กำไรให้แหวนอะไรยังไม่ถือเป็นมหัตยังไม่ถือเป็นมหัตนะแล้วก็พอเลิกกันจะทำยังไงเขาบอกสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงเขาจะมีสิทธิ์เอาคืนได้ถ้ามันยังคงอยู่ในสภาพเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้ก็มีปัญหาอีกว่าใครเป็นฝ่ายเลิกนะถ้าผู้ชายฝ่ายเลิกแทบจะไม่มีสิทธิ์เอาคืนเลยแต่ถ้าผู้หญิงฝ่ายเลิกนะผู้ชายก็มีสิทธิ์จะเอาคืนได้ก็ดูเหมือนกันว่าสาเหตุที่เลิกนั้นฝ่ายไหนเป็นผู้เริ่มนะเขาบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงเขามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนได้ถ้ามันยังคงอยู่ในสภาพเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ใหญ่ๆถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเขายอมคืนให้นะถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายเลิกผู้ชายมีแต่ถ้าผู้ชายฝ่ายเลิกแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยเช่นกำไรแหวนจี้นาฬิกาหรืออื่นๆให้เอากลับคืนให้ฝ่ายชายได้ถ้ายังอยู่นะแต่ถ้าไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแหละเพราะมันไม่ได้เป็นข้อจำกัดเป็นของให้เมื่อของให้เมื่อเขารับไปแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ให้จะไปผู้ถูกผู้ได้รับจะไปทำอะไรก็ได้นะครับถ้าหากไม่คงอยู่สภาพเดิมเอาดูนะอีกประเด็นหนึ่งถ้าไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเช่นหายไปขายไปแล้วหรือเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มมาอีกเอาไปแลกอีกแล้วก็ซื้อเพิ่มมาอีกหรือเป็นอาหารซึ่งก็ได้กินไปแล้วเขาให้อาหารไปกินไปแล้วหมดไปแล้วหรือผ้าซึ่งได้ตัดเป็นเครื่องนุ่งห่มไปแล้วเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์จะเอาสิ่งที่ให้ไปแล้วกลับคืนมาได้หรือเปลี่ยนเอาอย่างอื่นมาแทนได้เอาว่าถ้ายังอยู่เขายอมให้ก็เอาถ้าเขาไม่ยอมให้ก็แต่ถ้าฝ่ายชายเป็นฝ่ายเลิกไม่มีสิทธิ์จะได้เลยนะครับคราวนี้กฎหมายเนี่ยเอาไปใช้ในศาลในประเทศอียิปต์เพราะเป็นประเทศอิสลาม
เขาบอกศาลชั้นต้นแห่งเมืองตอนตอตอนตอนี่เป็นจังหวัดหนึ่งนะของอียิปต์อยู่ห่างจากกรุงไคโรเยอะเหมือนกันนะครับนะศาลชั้นต้นแห่งเมืองตอนตอในประเทศอียิปต์เคยตัดสินไปแล้วขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี1933ปีคริสตศักราช1933โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ทำไมเขาไม่ลงเป็นฮิจเราะห์ศักราชนะสังเกตบ้างไหมนะเพราะว่าเขากลัวลงไปแล้วบางทีเราก็ไม่ชินเพราะว่าประเทศเราใช้อะไรอย่างบ้านเราเนี่ยใช้พุทธศักราช2561นะแล้วก็มา1900อะไร2018 2019ถ้าไปใช้ฮิจเราะห์ศักราชนี่ส่วนใหญ่จะรู้จักได้ในประเทศอิสลามทีนี้เขาก็ใช้คริสต์ด้วยเพราะว่าคริสต์ก็เป็นสากลใช้กันทั่วโลกนะฉะนั้นผมเองเนี่ยเป็นคนที่แปลเอกสารอยู่เรื่อยๆจึงมีตารางเทียบไว้เลยนะทั้ง3พ.ศ.แหละทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามนะเวลาแปลไทยเนี่ยก็ต้องเป็นพุทธไปเวลาแปลเป็นอาหรับก็มีอิสลามด้วยแล้วก็คริสตศักราชด้วยเพราะอาจจะดูง่ายหน่อยกำกับไปนะเทียบกันไว้นะมีทำไว้เป็นรายละเอียดโดยเฉพาะเลยเพราะว่าในการแปลเอกสารเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันถ้าเราแปลเอกสารไปส่งกระทรวงต่างประเทศเราแปลเป็นคริสตศักราชไปเขาก็จะติงว่าเราเป็นคนไทยนะที่นี่ใช้พุทธศักราชเราไปใช้งี้เอ้ามีปัญหาอีกเหมือนกันนะครับโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ศาลชั้นต้นแห่งเมืองตอนตอหรือจังหวัดตอนตอในประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์นี่ก็เนื้อที่มากกว่าเรามากนะครับแต่เป็นทะเลทรายซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนื้อที่เขาใช้ประโยชน์ได้เสร็จ1ส่วน3เองแต่ประชากรเขาก็พอกับประเทศไทยแล้วครับพอกับประเทศไทยนะกำหนดไว้ว่ายังไงศาลตอนตอนะครับสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับคู่หมั้นไม่ถืออยู่ในอากัตนิกะไม่ถือเป็นมหัตหรือสินสอดที่ว่านั้นนะสินสอดในหลักภาษาไทยก็ค่าน้ำนมนะแม่จะได้ใช่ไหมให้ไปแล้วแม่เอาไปแต่ว่าสำหรับของเราเนี่ยเจ้าสาวเป็นคนได้รับไปนะครับนะส่วนอย่างอื่นก็แล้วแต่อย่างพวกผมเนี่ยมีประเพณีอยู่อย่างนึงนะอย่างหนที่แล้วจัดงานที่เนี่ยคนเข้ามาช่วยงานทั้งหมดนะจะไม่เอาไปใช้เลยนะเสร็จแล้วเราก็เอาเงินที่ช่วยงานนั้นไปให้คู่บ่าวคู่สาวเขาไปตั้งตัวกันนะให้ไปหมดเลยนะหมายความว่าพ่อแม่เป็นคนออกหมดเลยนะวันนั้นเล่าสักนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะเนี่ยร้านอาหารยังไม่ยอมมาเก็บเงินเลยเขาแจ้งมาแล้วพอดีมันช่วงสงกรานต์ก็ธนาคารก็ปิดนะแจ้งมาแล้วว่าประมาณ 400,000 เอาไม่เป็นรายค่าอาหารวันนั้นทั้งหมด 400,000 นะแต่ว่าคนที่มาช่วยงานนั้นเท่าไหร่รู้มั้ยก็ประมาณ 400,000 กว่าเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เอาอันนั้นไปอันนั้นจะให้ลูกไปนะว่ากันไปให้ลูกเขาไปตั้งตัวกันไปให้เขาไปเป็นประเพณีอย่างนี้มาตั้งคนแรกเลยนะครับนะทั้งพ่อแม่ก็จัดกันไปนะช่วยกันไปนะก็พี่น้องเขาก็ทำงานกันเขาก็มาช่วยกันเต็มที่ไปนะฮะเขาบอกสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับคู่หมั้นนะนิสานตอนต่อกำหนดไว้นะจะไม่ถืออยู่ในอากัตนิกะหรืออากัตแต่งงานแต่ถือเป็นของให้หรือของขวัญเมื่อของให้นะให้ไปแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะถ้าของให้เนี่ยมีหะดีษนบีอยู่ถ้าให้ไปแล้วใครเอากลับคืนก็หมายความถึงกืนอาเจียนของตนเองเกียนกืนอ้วกของตนเองนะนบีเคยว่าไว้อย่างนั้นใช่ไหมนะข้อ2ของขวัญ นั้นเหมือนกับของให้ทั้งทางหลักศาสนบัญญัติและเป้าหมายคือให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยของเขาพอคนรับไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ
ข้อ3ของให้นั้นถือเป็นข้อตกลงครอบครองเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยการรับเอาไปผู้รับมีสิทธิ์ที่จะเอาตัวของที่ให้นั้นดำเนินการอย่างไรก็ได้เช่นขายซื้อหรือทำอย่างอื่นการดำเนินการของเขาถือเป็นการดำเนินการที่ใช้ได้นะของให้กฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นข้อ4ของที่เสียหายหรือใช้ไปแล้วเป็นอุปสรรคที่จะเอากลับคืนอันนี้ศาลตอนต่อของประเทศอียิปต์คือศาลที่เขาจะตัดสินมาเขาก็ดูข้อเท็จจริงทางศาสนาเพราะประเทศอิสลามจะเป็นอย่างนั้นข้อ5ผู้ให้ไม่มีทางอื่นนอกจากขอของคืนถ้ามันยังอยู่นะแต่ถ้าหากว่าการเริ่มต้นบอกเลิกมั่นเนี่ยผู้ให้ก็คงจะไม่มีสิทธิ์อะไรนะครับเพราะว่าเป็นผู้เริ่มต้นบอกเลิกเองนะครับอันนี้ก็มี5ข้อแล้วนะก็สรุปว่าจะอย่างไรก็ตามเราพิจารณาดูการตัดสินของศาลเนี่ยศาลเขาก็จะเอาตักบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับมะฮัดนะไม่เกี่ยวกับมะฮัดเลยเป็นของให้ก็ของให้มาให้ก็ไปแล้วเขารับไปแล้วก็สิทธิ์ของเขาจะทำไงก็ได้ทีนี้ตามมัซฮับมาลิกี ขออภัยครับตามมัซฮับมาลิกีในเรื่องนี้มีรายละเอียดโดยถือเอาการเปลี่ยนใจไม่แต่งงานนั้นเกิดจากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมาลิกีคิดอย่างนั้นถ้าเกิดฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์จะเกิดจากฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ยังมีสิทธิ์นะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นะของยังอยู่ก็อาจจะได้นะของอันไหนไม่อยู่ก็อาจจะไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจากฝ่ายชายของที่ให้ไปก็ไม่มีการเอากลับคืนนะแต่ถ้าเกิดจากฝ่ายหญิงก็มีทางเอาทุกสิ่งที่ให้ไปกลับคืนมาได้ไม่ว่าจะยังคงอยู่ในสภาพเดิมหรือเสียหายไปแล้วนะดูให้ดีนะมีข้อแยกหน่อยนึงถ้าเสียหายไปแล้วก็ให้หามาแทนแล้วเอากลับคืนมานอกเสียจากได้มีประเพณีหรือวางเงื่อนไขเอาไว้ก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นเช่นประเพณีว่าถ้าให้อย่างนี้แล้วไม่เอากลับคืนหรือตกลงกันไว้ไม่เอากลับคืนนะไม่อะไรน่าจะง่ายก็แล้วแต่อันนั้นก็ต้องให้ไปเลยนะครับนะถือว่าการตกลงกันไว้ก่อนจากนั้นก็เป็นเงื่อนไขได้เหมือนกันคราวนี้มาดูอีกเพราะว่าบรรดาอิมมะทั้ง4เนี่ยเขาเป็นมุจฮิดเป็นคนที่สามารถจะวินิจฉัยหลักการได้หลักการเนี่ยบางทีเขาพูดกว้างๆไม่ได้พูดมีรายละเอียดนะก็คิดกันไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะเขามีความนะวินิจฉัยได้นะตามมัซฮับชาฟีถือว่าของให้นั้นจะต้องเอากลับคืนนี่มัซฮับชาฟีนะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเดิมหรือเสียหายไปแล้วถ้ายังคงอยู่ก็ให้นำตัวของนั้นกลับมาถ้าเสียหายหรือไม่อยู่แล้วก็ตีเป็นราคาคืนมาทัศนะนี้ใกล้เคียงที่เรายอมรับกันเขาว่ากันไปนะเรานี่หมายความว่าคนทั่วไปจะยอมรับกันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าอันไหนที่มันใกล้เคียงกับคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอันนั้นแหละที่เราจะยอมรับกันนะต้องดูคำสอนด้วยเหมือนกันก็เป็นอันว่าเรื่องของการจองแล้วเกิดมีการเลือกสิ่งที่จะติดตามมาก็มีของให้ต่างๆนะอะไรต่ออะไรแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าหากว่ามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นผมแค่ขอแนะนำนะว่าให้คุยกันก่อนนะให้คุยกันให้มีตัวแทนฝ่ายชายฝ่ายหญิงเข้ามาคุยกันตกลงกันบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องเลิกรากันไปก็ได้นะฉะนั้นในหลักการของศาสนาเนี่ยถ้าได้มีการคุยกันมีการปรึกษาหารือกันเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะดีขึ้นไปได้นะสามารถเราไอ้นั่นกันได้นะคุยกันเสียก่อนนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจองแล้วก็เลิกการจองจะเป็นยังไงนะครับต่อไปเป็นเรื่องการอากัดนิกะ
อากาศนิกาคืออักดุนนิกาแหละครับมียังไงบ้างเราก็เคยได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่ไปร่วมงานแต่งงานก็จะมีการนะมีอียาบมีกอบูนอะไรต่ออะไรต่างๆมีพยานนะการอากาศนิกาหลักแท้จริงของการแต่งงานคือความพอใจยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงความต้องการของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกันที่จะผูกพันกันนะอันเนี้ยนะถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยเราจะอาจไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเองเหมือนผมเนี่ยแต่งงานก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรผู้ใหญ่เขาเลือกไว้ให้เอาไปนะผมไปอยู่อียิปต์ตั้งแต่ปี2507อายุ17ขึ้นทะเบียนทหารแล้วก็ไปพอ2513ป๋ามะผมเดินทางไปทำฮัจญ์โดยผ่านไปเยือนผมที่อียิปต์ก่อนแล้วเขาก็ไปกับญาติพี่น้องนะทางฝ่ายเจ้าสาวด้วยนะคือฝ่ายเจ้าสาวกับพี่น้องกันแล้วภรรยาผมก็เป็นน้องของลูกของน้องคุณพ่อนะเขาก็ไปด้วยกันไปด้วยกันต่อไปเขาก็ไปบอกว่าเขาหาไว้ให้แล้วนะเราก็เคยเห็นเขาแล้วตอนเด็กๆตอนนั้นยังเด็กอยู่นะก็เคยเห็นเขาเขาวันอีดวันใดก็ไปเยี่ยมกันนะก็อัลลอฮ์จัดคู่ไว้ก็ว่ากันไปนะเขาก็ไปแจ้งไว้แล้วนะแล้วยังเอารูปภาพไปให้ดูอีกนะเพราะมันหลายปีนะก็ว่ากันไปตกลงกลับมาก็พอกลับมา2517ทางบ้านเขาก็ไม่นานเขาก็จัดการแต่งงานเลยโอเคว่ากันไปก็อยู่กันมาจนกระทั่งบัดนี้เลยครับนะไม่เคยแยกกันอยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันอยู่ด้วยกันมามีลูกสาว5คนนะแต่งงานไปแล้วเมื่อวันที่24นะคนสุดท้ายนะลูกสาว5คนเลยนะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ทั้งหมด17ครั้งไปขอดูออขอให้ได้ลูกชายสักคนอัลลอฮ์ไม่ให้นะออกมาจนกระทั่งคนสุดท้ายเนี่ยห่างจากคนที่4 7ปีออกมาขำกันเลยหมอเอาผู้หญิงอีกแล้วนะก็อย่างว่าก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้ไปเรียนกันจบมาจากต่างประเทศนะเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นคนโตนะเรียนน้อยนะญาติพี่น้องอยากจะเห็นหลานเร็วๆอ้าวเอาแต่งงานไปตอนนี้หลานคนแรกของลูกสาวคนโตเนี่ยเมื่อปีที่แล้วได้ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลกอซิมียะประเทศคูเวตนะแล้วก็เข้าอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วกำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ส่วนหลานอีก2คนเป็นผู้ชายก็จะตามไปขอทุนไว้แล้วเหมือนกันนะครับนะตอนนี้จบม.3คนหนึ่งและอีกคนที่3เนี่ยกำลังขึ้นม.3นะก็จะตามไปนะฮะเพราะว่าอย่างว่าแหละมีโรงเรียนอยู่ให้เรียนกันเยอะจะได้กลับมาช่วยดูแลโรงเรียนนะฮะอินชาอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นหลักของการนะเรื่องของแต่งงานอากัดนิกะนะมันเรียกว่าความพอใจกันก็เป็นเรื่องดีนะจะได้อยู่กันยืดนะเพราะท่านนบีนั้นนะต้องการที่จะให้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็อยู่ด้วยกันนะเป็นการเพิ่มอุมัตประชากรของท่านด้วยนะครับและนบีก็บอกว่าอินนีอุบาฮีบิกุมุลอุมามะยามัลกิยามะฉันจะเอาประชาชาติของฉันเนี่ยไปประกวดประชันกับประชาชาติก่อนๆในวันกิยามะฉะนั้นเมื่อท่านนบีจะเอาประกวดเนี่ยเราในฐานะเป็นประชาชาติของท่านมีลูกมีหลานแล้วให้เรียนรู้ให้ดีนะฮะจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพไม่ใช่เป็นจำนวนเฉยๆจำนวนมากแต่ไม่มีคุณภาพก็ไม่ดีเหมือนกันคำพูดที่เป็นรูปธรรมออกมาจะต้องเกิดเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายที่จะอยู่ร่วมกันฉะนั้นในการแต่งงานนี่ก็จึงมีการเสนอขึ้นไปและมีการตอบรับยืนยันกันต่อหน้าผู้คนนะประการแรกของคำพูดที่จะออกมาจากทั้งสองฝ่ายจะต้องแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาซึ่งเราเรียกในภาษาอาหรับว่าอียาบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในเรื่องนี้
นะส่วนที่ออกมาจากฝ่ายที่สองของคู่ตกลงคือฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายที่หนึ่งคืออียาบนั่นฝ่ายทางฝ่ายเจ้าสาวนะผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าสาวเป็นผู้เสนอแล้วก็กอบูนนั่นคือการตอบรับฝ่ายเจ้าเบานะที่จะมาแต่งงานกับลูกของเจ้าลูกของเจ้าสาวนั้นแต่งงานกับเจ้าสาวนั้นจะเป็นฝ่ายที่นะจะต้องเป็นผู้ตอบรับนะครับอย่างที่เคยเห็นแหละนะจะมีทั้งภาษาอาหรับภาษาไทยภาษาอะไรตาอะไรนะครับส่วนเรื่องมหัดนั้นนะครับก็มีอยู่นะจะมีอะไรบ้างมีวลีวลีคือผู้ปกครองฝ่ายหญิงมีอียาบมีคำเสนอมีคำสนองมีพยานนะและมีคนจัดการแต่งคนจัดการแต่งนี่อาจจะเป็นวลีเองก็ได้หรือเป็นญาติของวลีหรือเป็นอาจารย์คนไหนก็ได้นะที่เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการนะก็ตกลงกันว่ามีการพูดกันว่าฉันแต่งงานคุณกับนางสาวนั่นนะนามสกุลนั้นบุตรีของข้าพเจ้าด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้หรือด้วยหัตที่อยู่ต่อหน้านี้นะมหัตนั้นบางทีเราจะแปลว่าเป็นสินสอดสินสอดในภาษาไทยมันแปลว่าค่าน้ำนมแม่เป็นผู้รับแต่ของเรานั้นไม่ใช่ค่าน้ำนมให้เจ้าสาวนะเป็นคนที่จะต้องรับไปนะอันนั้นก็เราก็ต้องดูให้ดีนะครับนะส่วนจะตกลงกันเท่าไหร่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ความพอใจกันนะฮะนะอันนี้ก็นะที่มีการแต่งงานกันอยู่เรื่อยๆจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะต้องมีอียาบมีกอบูนประกาศกันชัดๆเจนออกมาด้วยเหตุนี้บรรดานักนิติศาสตร์สลามจึงกล่าวว่าหลักการในการแต่งงานจะต้องมีอียาบและกอบูนทีนี้อียาบและกอบูนนั้นมีเงื่อนไขอยู่ในหน้าที่7นะมีเงื่อนไขอย่างไรรู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะเผื่อเราจะแต่งเองนะไม่ต้องอาศัยคนอื่นเราเป็นก็แต่งนะไปเป็นได้ได้นะเงื่อนไขของการอียาบและกอบูนข้อตกลงอากัดจะไม่บรรลุผลและจะเกิดสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาได้ตามหลักการอิสลามนอกเสียจากจะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เอาดูให้ดีอียาบกอบูนเป็นยังไงคู่ตกลงแต่งงานกันจะต้องรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วหรือตำยีนะฮะนะไม่ว่าเจ้าเบาเจ้าสาวเนี่ยจะต้องตำยีก่อนรู้อะไรดีรู้อะไรไม่ดีไม่ใช่ไม่ยังเด็กเล็กเกินไปยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าหากคนหนึ่งคนใดในทั้งสองเป็นบ้าเอาเจ้าเบาที่ไม่ยังไม่ขมสมประกอบยังไม่ค่อยเต็มบาทอะไรมาก็ไม่ดีเหมือนกันหรือยังเด็กอยู่ไม่รู้แยกสิ่งผิดออกจากสิ่งถูกหรือดีออกจากชั่วการแต่งงานก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นจะต้องเป็นตัมยิสในภาษาอาหรับคือรู้ดีรู้ชั่วนะรู้ผิดรู้ถูกอาจจะรู้ไม่มากเหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรให้รู้บ้างก็แล้วกันไม่ใช่ยังไม่ค่อยเต็มเต็งยังไม่ค่อยนะจะดีหรือจะนะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ยังนะสติปัญญาอันนั้นอย่าพึ่งให้เขาให้รู้ดีซะก่อนนะจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งเจ้าเบาและเจ้าสาวนะข้อสองคำเสนอคืออียับและคำตอบรับกวูนจะต้องอยู่ในที่เดียวกันนั่นคือหมายความว่าคำเสนอและคำตอบรับจะต้องไม่แยกจากกันนะคือหมายความพอคนเขาเสนอพูดเสร็จคนนี้ก็ตอบเดี๋ยวเขาจะมีข้อยกเว้นว่าห่างกันแค่ไหนได้แต่สถานที่นั้นเป็นสถานที่เดียวกันไม่ขยับเคลื่อนไปไหนแล้วตอบกันตรงนั้นแหละนะในการมีคำพูดอื่นนะโดยไม่แยกจากกันนะไม่แยกจากกันนี่อันหนึ่งอาจจะมีคำพูดอย่างอื่นมาเสริมนะพอไอ้นี่ตอบพูดเสร็จแล้วเจ้าบ่าวเกือบจะตอบนั้นมาพูดคำอื่นเสริมถือว่าแยกจากกันไม่ได้นะยังมีอะไรไปขั้นทำให้ประเพณีว่าเป็นการแยกจากกันระหว่างคำพูดคำเสนอกับคำสนองหรือด้วยสิ่งที่ถือตามประเพณีแล้วเป็นการขั้น
หรือหันเหออกไปเป็นเรื่องอื่นนะฉะนั้นเขาจะสังเกตบางคนก็จับมือกันเลยคนแต่งจับมือกับคนที่จะตอบรับไปเลยนะบางทีแต่ส่วนมากผมก็จะไม่ได้จับอะไม่ค่อยได้จับแต่พูดกันอยู่กันซึ่งๆหน้านะแต่ไม่มีเงื่อนไขว่าคำตอบรับจะต้องหลังจากคำเสนอโดยทันทีทันใดนะแต่ว่าไม่ให้มีว่าตามประเพณีแล้วมีอะไรมาขั้นอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าหากว่าจะทิ้งระยะยาวหน่อยหรือคอยตอบรับช้าไปหน่อยจากคำเสนอแต่ในระหว่างนี้ไม่มีอะไรมาขั้นหรือทำให้หันเหออกจากกลายเป็นอย่างอื่นก็ถือว่ายังอยู่ในมัจลิสมัจลิสคือที่แต่งงานนั้นหรือที่เดียวกันทัศนะนี้ถือเป็นทัศนะของผู้สังกัดมัซฮับฮานาฟีและมัซฮับฮัมบาลีนะเขาก็เอามาสอดแทรกให้ดูเหมือนกันถึงแม้จะเป็นฟิกฮุสซุนนะก็ตามเอามาสอดแทรกให้ดูเพราะว่าอิหม่ามทั้งสี่นี้ก็อยู่ในนะเป็นผู้ที่พิจารณาเป็นผู้ที่วินิจฉัยคำสอนของอัลกุรอานและคำสอนของท่านนบีทีนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งมุกนีอิบนุกุดามะหนังสือมุกนีอิบนุกุดามะนี่นะอิบนุกุดามะคือเป็นคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตามแนวความคิดของอิหม่ามฮัมบาลีถ้าหากมีคำตอบรับนั้นห่างจากคำเสนอก็ยังถือว่าใช้ได้ตราบใดที่ยังอยู่ในที่สถานการณ์เดียวกันอยู่ในที่หรือในสถานการณ์เดียวกันโดยไม่มีเสียงอื่นเข้ามาสอดแทรกพอผู้กล่าวเสนอตอบเสร็จไปหยุดไปสักเดียวนึงแล้วก็เจ้าบ่าวก็ตอบรับอันนั้นก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะนานนิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าบ่าวนั้นบางทีในภาวะเช่นนี้บางทีเขาก็ตื่นเต้นบางทีเขาก็เก่งนะพูดผิดพูดถูกไปได้เหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องนะแม้แต่คนที่เคยแต่งบางทีไปถึงภาวะอย่างนี้นะแต่งผิดก็มีเหมือนกันต้องระวังกันให้ดีเหมือนกันนะครับนะที่บอกว่ามีเว้นระยะนานนิดหน่อยไม่เป็นไรทั้งนี้ก็เพราะว่าคำชี้ขาดในเรื่องสถานที่นั้นก็คือข้อชี้ขาดของข้อตกลงคำเสนอและคำตอบรับโดยหลักฐานที่ว่าการรับของนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับของในเรื่องของการซื้อขายนะเรื่องการซื้อขายเนี่ยนะพอให้เงินไปแล้วกับของก็จะห่อเสร็จมาให้ก็ไม่มีอะไรมาขั้นนะก็ได้ไม่เป็นไรและการปรากฏการเลือกที่การตัดสินใจก็อยู่ในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเท่านั้นนะก็ไม่มีอะไรนะสมาจะนานสักนิดนึงนะให้เขาคิดให้ดีนะให้เขาตั้งตัวให้ดีก่อนจะตอบรับเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรหากทั้งสองผู้เสนอคำเสนอและผู้ตอบรับต้องแยกจากกันนะก่อนที่จะตอบรับคำเสนอก็ถือว่าการอากัดนิกานั้นใช้ไม่ได้อย่างเช่นอะไรกำลังจะตอบรับเลยนะฝ่ายเจ้าเบาเกิดปวดท้องฉี่จะต้องเข้าห้องน้ำนะอันนั้นก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่เพราะเข้าห้องน้ำมันนานต้องเดินออกไปนะถ้าไม่เข้าก็ไม่ได้เดี๋ยวฉี่จะราดเป็นไปได้เหมือนกันนะอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นตื่นเต้นมากๆเนี่ยนะอันนั้นก็ถือว่าออกไปไกลนานเอาเดี๋ยวเริ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วก็เริ่มใหม่พูดใหม่เพราะมันไม่เกิดความหมายที่ทำให้เข้าใจได้และถือว่าการหันเหออกไปนั้นเป็นการแยกจากกันก่อนที่จะตกลงกันคำตอบรับจึงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ทันตอบเลยต้องย้ายที่ไปตรงอื่นตรงนี้ซะก่อนอะไรเงี้ยมันก็อันนั้นให้เริ่มใหม่ได้นะถึงแม้ว่าอันนั้นจะเสียไปก็แค่นั้นจะพูดใหม่ได้ไม่เป็นไรนะเขาไม่ได้ห้ามว่าครั้งเดียวต้องเสร็จนะนะไม่เหมือนการเชือดสัตว์เชือดสัตว์นั้นให้เชือดโดยมีดไม่ยกออกแบบฉะนั้นคนเชือดนี่ต้องเกิดความไม่นั่นไม่ใช่เชือดไอ้คนคุมหัววัวนั้นไม่แข็งวัวสลัดโคมมีกระเด็นไปนู่นไปคนละทางอันนั้นเดี๋ยวจะยุ่งเหมือนกันนะฉะนั้น
ันนี้ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันหากทั้งสองกังวลอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิดการขั้นระหว่างคำเสนอและคำตอบรับก็ถือว่าเขาได้หันเหออกจากอากัตนิกาเช่นนั้นนะถ้ามีอย่างอื่นที่มันเป็นประเพณีรู้ว่ามันแยกกันก็เอางั้นก็เอาสมัยนะอย่าไปนั่นไปมันไม่เสียเลยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วต้องให้เสร็จนะถ้ามันไม่เสร็จก็ครั้งที่สองได้พูดใหม่ได้ไม่เป็นไรมีรายงานจากอิหม่ามอะห์มัดอยู่ในหน้าที่8นะครับในเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีชนกลุ่มหนึ่งเดินทางไปหาเขาอันนี้เขายกตัวอย่างในสมัยท่านรอซูลมาให้ฟังอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันเนี่ยท่านเป็นนักหะดีษด้วยนะมีหนังสือในอิหม่าม2คนเนี่ยมีนักหะดีษที่ชัดๆอยู่2คนคืออิหม่ามมาลิกีกับอิหม่ามฮัมบาลีนะนอกนั้นเป็นนิติศาสตร์อิสลามนะถึงแม้จะมีรายงานว่าอิหม่ามชาฟีก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีชื่อเท่าไหร่นะอิหม่ามมาลิกีมีมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกนะแล้วก็อิหม่ามฮัมบาลีมีอะไรมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดเป็นนักหะดีษ2คนด้วยนะเป็นนักหะดีษด้วยเป็นนักนิติศาสตร์อิสลามด้วยมีรายงานจากอะห์มัดกีอิบนุฮัมบันในเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีชายกลุ่มหนึ่งเดินทางไปหาเขาแล้วกล่าวแก่เขาว่าจงแต่งงานกับคนคนนั้นให้ทีนะกลุ่มชายคนหนึ่งเดินทางไปหาแล้วก็พอไปหาแล้วก็ครูไปแจ้งให้ทราบแล้วว่าไปบอกว่าจงแต่งงานกับฉันกับหญิงคนนั้นให้ทีเขาก็ตอบว่าความจริงฉันได้แต่งให้เขาแล้วด้วยเงิน 1,000 ถึง 1,000 อะไรเขาไม่ได้บอกนะพวกเขาก็กลับไปยังไม่ได้ไปบอกฝ่ายชายให้ทราบชายคนนั้นก็กล่าวว่าฉันรับการแต่งงานคือคนกลุ่มหนึ่งเดินทางไปที่บ้านของฝ่ายหญิงนะแล้วก็บอกว่าจงแต่งงานคนนั้นให้ฉันทีแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นให้ฉันทีนะไอ้พ่อเจ้าสาวก็บอกว่าความจริงฉันได้แต่งงานแล้วด้วยเงิน 1,000 ไอ้พวกชายที่มาที่บ้านของผู้หญิงก็กลับไปแล้วก็ไปบอกผู้ชายคนนั้นคนละสถานที่เลยนะแล้วไปบอกผู้ชายพอไปถึงก็บอกผู้ชายคนนั้นนะที่สั่งมาเนี่ยให้ทราบแล้วชายคนนั้นก็บอกฉันรับการแต่งงานแล้วอย่างนี้จะถือเป็นการแต่งงานไหมอิหม่ามอะห์มัดบอกตอบว่าเป็นเพราะว่าเดินทางมาแล้วก็พวกนี้ก็ได้รับทราบจากฝ่ายผู้หญิงแล้วก็เดินทางไปบอกลูกเป็นนะอันนี้อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเป็นแต่กลุ่มชาวีตั้งเงื่อนไขจะต้องตอบรับอย่างเร็วทีนี้อย่างเร็วเนี่ยไม่รู้ว่าการเดินทางมาเนี่ยมันใกล้หรือไกลนะฉะนั้นไอ้การเดินทางนี่คงไม่ได้ไกลเป็นแค่นะตกปากซอยมานี่หรอกเพราะว่าใช้เดินทางนะแสดงว่าต้องไกลเหมือนกันพวกเขากล่าวว่าหากคำเสนอและคำตอบรับห่างกันด้วยคำคุตบะมีคุตบะมีขึ้นต้นด้วยนะเช่นวลีผู้ปกครองกล่าวว่าฉันขอแต่งงานท่านนะฝ่ายชายหรือเจ้าเบากล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉันว่าอานากอบินตูเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้ไหมอารัมภบทหน่อยนั้นก่อนจะพูดน่ะเพราะทำมาหลักอิสลามนั้นก่อนจะพูดให้กล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็อารัมภบทศอลาวาตนบีซะหน่อยนึงอย่างนี้จะเป็นไหมในกรณีมีความเห็นออกเป็นสองทัศนะเป็นยังไงเอาดูมีทั้งได้และทั้งไม่ได้เป็นคำพูดของเชคอบีฮามิดอัลอัสฟารอจีนีกล่าวว่าถือว่าใช้ได้เพราะการกล่าวคุตบะการกล่าวบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตอันเนี้ยศาสนาส่งเสริม
ในการทำสัญญาตกลงแต่งงานดังนั้นถือว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการถูกต้องใช้ได้มันก็เป็นเช่นเดียวกับการทำตะยัมมุมระหว่างการละหมาดที่รวมกันนะครับนะอันนี้เขาก็ไปเทียบไปคนละเรื่องอันนั้นก็ไม่เป็นไรเอากันว่าถ้าหากล่าวคุตบออย่างนี้นะก่อนจะกล่าวรับเนี่ยกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวบิสมิลลาห์ซะหน่อยไม่น่าจะเป็นไรแต่บางคนบอกไม่ได้นะทัศนะที่หนึ่งว่าได้เราก็ดูกันแล้วกันนะนะถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ถึงว่ากันแต่มันยังไม่จำเป็นจริงๆเพียงแต่ส่งเสริมเราไม่เอาส่งเสริมเพื่อกระจัดปัญหาก็ได้ไม่เป็นได้สองถือว่าใช้ไม่ได้เพราะคำเสนออียาบและคำตอบรับกบูนนั้นถูกแยกจากกันจึงใช้ไม่ได้ก็เช่นเดียวกับการขั้นระหว่างสองทั้งสองด้วยถ้อยคำอื่นที่ไม่ใช่คุตบะอันนี้ก็มองไปคนละแง่นะเราก็อย่าไปกังวลมันนะเราอยากจะเอาอันไหนก็ใช้ได้อันที่เขาว่าใช้ได้ก็มีใช้ไม่ได้ก็มีนะเราดูแล้วเราเรียนซุนนะมาแล้วเนี่ยนะอันไหนที่เราคิดว่ามันใกล้เคียงกับซุนนะที่สุดเราก็เลือกเอาก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้นะซึ่งเขาบอกว่ามันต่างกับการตะยัมมุมเพราะการตะยัมมุมนั้นถูกใช้ให้กระทำในกรณีที่หาน้ำแล้วไม่มีน้ำระหว่างสองละหมาดที่รวมกันนั้นแต่คุตบะถูกใช้ให้ทำก่อนอากัดนิกะนะคุตบะเนี่ยถูกใช้ทำก่อนอากัดนิกะว่ากันไปนะนะถ้าหากว่ามันไม่เป็นการบังคับไม่กล่าวนี้แล้วเราก็ไม่เสียหายอะไรเราก็รับไปเลยเพื่อกระจัดปัญหาเลยก็เป็นเรื่องดีนะนะส่วนอิหม่ามมาลิกีเขาบอกว่ามีทัศนะว่าอนุญาตให้ห่างกันได้เล็กน้อยระหว่างคำเสนอและคำฉะนั้นไอ้กล่าวบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่เลยนะคิดดูแล้วก็น่าจะเป็นได้เพราะการที่จะกล่าวอะไรเรื่องอะไรนะให้เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์นั้นเราก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีอยู่แล้วนะฉะนั้นเรียนไปแล้วเราก็เอาไปพิจารณาดูนะเพราะว่าในชีวิตของพวกเราเนี่ยจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นลูกคนที่อะไรก็แล้วแต่จะต้องพบกับสถานการณ์เช่นนี้อยู่เลยถ้าเรารู้อย่างดีแล้วนะอะไรที่มันได้ทั้งสองอย่างเราก็พิจารณาดูจะได้ไม่เกิดปัญหาขัดแย้งกันนะบางทีปัญหาขัดแย้งกันน้อยเล็กน้อยนี่แหละเดี๋ยวนี้มันมีสื่อที่ทำให้กระจายไปทั่วพอออกไปทางเว็บไซต์แล้วไอ้นู้นวิจารณ์อย่างนี้ไอ้นี่วิจารณ์อย่างนู้นนะเห็นไหมท่านเคยได้ยินไม่ดูเว็บไซต์หรือเปล่าที่มีอดีตที่เป็นนักร้องคนหนึ่งแล้วตอนหลังมาเป็นคนเข่งคัดไปออกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเจวิตอะไรมันเป็นเรื่องที่ว่าความจริงศาสนาใครก็ศาสนามันเราควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดท่านจุฬาเองก็ต้องออกมานะมาแก้ไขเพราะว่าเราอยู่ในสังคมแบบนี้มันอาจจะทำให้ลุกลานไปเดี๋ยวก็เกิดเหมือนกับปัญหาโรฮิงญากับชาวยะไข่พม่านั่นจะยุ่งกันใหญ่ความจริงแล้วประเทศเราเนี่ยเราอยู่อย่างอิสระเสรีมาตลอดอยู่กันได้นะฮะหลายๆอย่างผมเองก็มีเพื่อนที่เป็นพุทธเยอะนะแม้แต่งานผมนี่คนอยากมาดูก็มีนะฮะอยากมาดูมานั่งดูอยู่จนกระทั่งงานเลิกแล้วไม่อยากจะกลับก็มีนะก็รู้จักกันไปนะนะแล้วก็นักธุรกิจหลายๆคนนะบางทีก็เชิญนะเชิญไปเที่ยวบ้านนะมีนักธุรกิจชาวหาดใหญ่มาทำส่งสินค้าออกมาออกกำลังกายกันรู้จักกันเชิญไปนู่นนะมาปีที่แล้วเชิญไปนอนบ้านเขามีรีสอร์ทอยู่นครราชสีมานะนะเขาก็รู้จักเราก็รู้จักเขาอะไรเป็นเราคบกันได้เราสังคมกันได้ในขอบเขตของศาสนามันก็เป็นเรื่องดีฉะนั้นเรื่องของอากัดนิกานี่คงจะไปอีกนานเหมือนกันนะครับเพราะดูเรื่องแล้วยังมีรายละเอียดอีกมากมายเพราะว่าเมื่อแต่งงานแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องหย่าร้างมีเรื่องอะไรตาอะไรนะหลายๆอย่างอีกนะเขาก็มีแนะนำว่าเราจะแก้ปัญหายังไงถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ยูซุฟพงกาวีวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์